ก็สวัสดีปีใหม่ไทยนะคะวันนี้จะทำวิดีโอวันที่12เมษายนนะคะก็ที่ไทยก็คง13เมษายนแล้วเนาะก็เริ่มต้นกันกับราศีตุลนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22 22กันยาถึง21ตุลาคมโดยประมาณนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะคะก่อนอื่นเลยสวัสดีปีใหม่ไทยขอให้ประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องเลยนะคะแล้วก็ร่ำรวยเงินทองคิดอะไรก็สมหวังดังใจนะคะปรารถนางานเงินความรักสุขภาพทุกอย่างสิ่งที่สมอยากได้ก็ขอให้ได้นะคะเรามาดูกันดีกว่าวันนี้วันที่12เมษาก็จริงนะดูว่าเป็นยังไงบ้างตุลอ่ะตุลคือจริงๆเดี๋ยววันที่16เมษาที่จะถึงนี้นะคะมันเป็นช่วงเวลาของฟูลมูนแต่วัน12เมษาเนี่ยวันที่แจงทำวิดีโอนะคะเป็นวันที่พฤหัสกุมกับเนปจูนซึ่งอยู่ในเรือนที่เท่าไหร่ของคุณ1 2 3 4 5 6เรือนที่6ของคุณก็คือเรื่องของการทำงานลูกน้องบริวารเรื่องของสุขภาพเรื่องของการทำกิจวัตรประจำวันเกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงนะคะคุณอาจจะมีโอกาสได้งานโปรโมทเลื่อนตำแหน่งชีวิตประจำวันคุณสามารถปรับได้สมดุลมากขึ้นมีโอกาสที่จะได้เดินทางท่องเที่ยวมีโอกาสที่จะได้ลูกน้องที่ตัวเองสมปรารถนามีโอกาสได้สัตว์เลี้ยงแสนรักแบบเป็นพวกสัตว์น้ำหรือสัตว์ปีกก็ได้นะคะตรงนี้เข้ามาเนาะแล้วก็สิ่งที่ตัวเองทำอ่ะมันเหมือนกับได้มาแบบปาฏิหาริย์สมหวังดั่งใจปรารถนามากๆเนาะพฤหัสกุมกับเนปจูนเนี่ยค่ะมันเป็นเหมือนสิ่งที่จินตนาการอะไรก็อยากได้ก็ได้ทํานั้นนะแล้วก็16เมษายนนะคะเป็นช่วงเวลาที่มีฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีตุลคือราศีของคุณเองก็ต้องบอกว่ามันเหมือนเป็นการรีลีสปลดปล่อยจบเริ่มต้นใหม่จะเห็นได้ว่าฟูลมูนเกิดในราศีตุลของคุณแล้วมันคือดาวจันทร์ในเดือนตัวเองตรงข้ามกับดาวอาทิตย์ในราศีเมษฉากกับพลูโตคือเป็นเหตุการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ปลดปล่อยความสัมพันธ์บางสิ่งบางอย่างซึ่งอาจจะโดนใช้คำว่าเหมือนทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงอะ transformation ตายแล้วเกิดใหม่เริ่มต้นใหม่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะมีผลมาจากความรู้สึกในใจลึกๆของคุณหรือจะเป็นเกี่ยวข้องกับครอบครัวของคุณก็ได้ที่หรือเกี่ยวข้องกับบ้านที่อยู่อาศัยของคุณก็ได้ที่ทำให้คุณต้องเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์หรือว่าสิ่งที่คุณแสดงออกกับคนอื่นๆนะคะที่เป็นพาร์ทเนอร์เป็นเพื่อนสนิทหรือเป็นคู่ของคุณพูดให้เห็นภาพเช่นบางคนเนี่ยค่ะมีคู่แต่ว่ามันเหมือนต้องเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์อาจจะเลิกกันอาจจะคบกันแต่ว่ามันมีเรื่องราวที่บ้านเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้หรือแม้แต่ตัวคุณเองการที่คุณแสดงออกอะไรบางอย่างต่อตัวคุณหรือต่อพาร์ทเนอร์ของคุณมันจะเปลี่ยนแปลงไปว่าด้วยการที่มีอิทธิพลจากเรื่องของครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะทีนี้โอเคถัดมาวันที่19เมษายนก็จะเป็นอาทิตย์เข้าสู่ราศีพฤษภนะคะซึ่งก็เป็นเรือนที่เท่าไหร่ของคุณเอ๋ยเดี๋ยวนับแป๊บหนึ่ง1 2 3 4 5 6 7 8ก็คือเรือนที่8ของคุณเรื่องของการเงินพวก passive income other people money ต่างๆต้องบอกว่าในช่วงเวลานี้คุณอาจจะไปโฟกัสเรื่องนี้มากถึงมากที่สุดก็ว่าได้นะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณขยายวงสังคมของคุณออกไปเพื่อที่คุณจะได้มีโอกาสได้สร้างภาษาอังกฤษคือ vehicle เนาะเหมือนกับพาหนะของคุณที่จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จอาจจะมีโอกาสได้เจอความรักที่เป็น passion ที่เป็น one night stand ว่าที่เป็นเรื่องเซ็กส์เข้ามาเกี่ยวข้องจากการปาร์ตี้เจอคนเพื่อนของเพื่อนงานเลี้ยงต่างๆมากมายก็ได้เหมือนกันถัดมา29เมษายนก็คือพลูโตรีโทรเกรดนะคะถอยหลังเรื่องราวที่มันจะมีอิทธิพลพีผู้มีอิทธิพลเกิดขึ้นเนี่ยค่ะจากในเรื่องครอบครัวเนี่ยค่ะกลับมาเป็นประเด็นให้กับคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินก็ได้นะ
ที่ต้องไปดีลกับคนในครอบครัวแล้วปัญหาเก่าๆวนกลับมาได้เรื่องการเงินเรื่องรถราต้องระวังนิดนึงเนาะ29เมษายนดาวพุธเข้าสู่ราศีเมถุนซึ่งเป็นเดือนที่9ของคุณมีโอกาสที่จะได้ติดต่อต่างประเทศการศึกษาทางไกลอาจจะคนที่รอคอยคนไกลๆติดต่อมามีโอกาสได้ติดต่อมาอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ฝันแม่นมากๆในช่วงเวลานั้นอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ใช้คำว่ามันจะอยากจะเข้าสู่เรื่องความเชื่อหรือการศึกษาอะไรบางอย่างที่มันลึกซึ้งหรือว่าอยู่กับตัวเองมากๆปฏิบัติธรรมหนังสมาธิหรือว่าติดต่อต่างประเทศเยอะเป็นพิเศษก็ได้ช่วงเวลานั้น30เมษายนนะคะนิวมูนโซลาร์อีคลิปส์ในราศีพฤษภก็จะตกในเดือนที่8ของคุณนิวมูนคือการเริ่มต้นใหม่เกิดสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นโดยเฉพาะที่มาจากเรื่องการเงิน passive income การลงทุนเสี่ยงโชคเสี่ยงทาย new moon กุมกับ uranus กุมกับ node แปลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเหมือนแบบโดนลิขิตแล้วแหละว่าต้องเจอเรื่องนี้แล้วเกิดขึ้นแบบปุบปับกระทันหันไม่ทันตั้งตัวอาจจะมาจากถ้าเป็นเรื่องความรักนะอยู่ปุบปับได้เจอคนคนนี้เจอรักใหม่เจอคู่ขาใหม่เป็นเหตุที่ต้องเจอเหมือนโดนกำหนดแล้วว่าต้องเจอหรือว่าในเรื่องการเงินก็แล้วแต่คุณอาจจะได้ทำจากสิ่งที่เป็นความชอบของคุณปรับได้ทำสิ่งนี้โดยไม่ได้คาดหวังคาดหมายมาก่อนแล้วดาวเนี่ยเจ้าเรือนของเรือนนิวมูนนะคะก็คือดาวศุกร์เนาะมันลอยอยู่ในเรื่องของการงานแสดงว่าการเริ่มต้นใหม่ของคุณครั้งนี้มันสามารถทำให้คุณอะทำต่อเนื่องเป็นแบบ9 to 5แบบเป็นแบบเป็นเหมือนงานประจำให้กับคุณได้หรือสิ่งที่เริ่มต้นตรงนี้มีลูกน้องช่วยเหลือซัพพอร์ตเป็นอย่างดีมีครอบครัวซัพพอร์ตเป็นอย่างดีคุณจะรู้สึกเต็มใจจิตใจคุณจะแบบถ้าได้จะอยากได้ลูกน้องเข้ามาใหม่คุณจะได้นะคะในช่วงเวลานี้เนาะแล้วก็เงินดีความรักระวังไม่ใช่ระวังยังไงคือมันจะเจอเป็นคนที่แบบเหมือนคู่ขาอะไรเงี้ยคนใหม่ๆเข้ามานะถัดมา2พฤษภาคมนะคะดาวศุกร์เข้าสู่ราศีเมษซึ่งเป็นเดือนที่7ของคุณเรื่องคู่ช่วงนั้นก็อาจจะดึงดูดเอาคนที่แบบมีเสน่ห์มากๆหรือว่าความรักจะแบบแอคทีฟหวานละมุนละไมกันเลยทีเดียวก็ว่าได้เหมือนกันนะแล้วก็อาจจะเจอคู่ที่ค่อนข้างจะสำอางมากๆที่เข้ามาในชีวิตในช่วงเวลานั้นก็ได้นะคะอาจจะเป็นผู้หญิงเด็กกว่าหรือว่าอาจจะเป็นถ้าเป็นผู้ชายก็ด้วยความที่เป็นดาวศุกร์อ่ะเขาก็ต้องสำอางอ่ะนะคะมากๆก็ได้เหมือนกันก็หรือไม่ก็เป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างจะสวีทหวานกับคู่มากๆก็ได้3พฤษภาคมพฤหัสเซกไทพลูโตพฤหัสยังอยู่ในเรื่องของการงานจริงๆมันใกล้ที่จะเข้าสู่เดือนที่7ของคนเราได้ซ้ำแสดงว่าพาร์ทเนอร์เรื่องงานดีมากแล้วนำพามาซึ่งโอกาสที่ดีมากๆผู้ใหญ่อุปถัมภ์ช่วยเหลือค้ำชูเป็นอย่างดีโดยเฉพาะหัวหน้างานคนที่บ้านช่วยเหลือซัพพอร์ตเรื่องการเงินเข้ามาเรื่องความรู้สึกว่าเจอคนที่แบบถูกใจแบบเหมือนเป็น past life ตามกันมาก็ได้การเงินเข้ามาเงินแบบเหมือนมันเข้ามันต้องพยายามนิดนึงนะแต่ว่ามันมีโอกาสได้เงินเก่าๆกลับมาให้คุณได้เหมือนกันทีนี้10พฤษภาคมนะคะจะเป็นดาวพุธเนี่ยถอยหลังนะคะ retrograde ซึ่งก็ต้องบอกว่าใครที่รอเอกสารต่างประเทศเดินทางไกลปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเรียนต่อพวกนี้เอกสารสัญญาต่างๆอาจจะติดขัดล่าช้านิดหนึ่งยกเว้นเสียแต่ว่าคุณทำเรื่องนี้ไว้นานแล้วตอนนี้มันจะได้แต่ถ้าสูว่าเพิ่งทำต้องบอกว่ายากมากเช่นสมมติคนจะขอวีซ่ามาอเมริกาอันนี้สมมติคุณอาจต้องใช้ความพยายามอย่างหนักหน่วงนะหรือว่าสมมติว่าคุณไม่ได้ขอไม่ได้ทำแต่ว่ามันเป็นเหมือนกับพุทธถอยหลังอ่ะมันจะเข้ามารีมายด์คุณครั้งว่าเฮ้ยทำสิถึงเวลาที่ต้องทำเหมือนเป็นสิ่งที่งานเอกสารงานที่คุณรู้สึกว่างานเบื้องหลังงานต่างประเทศการศึกษาระดับสูงงานออนไลน์สิ่งที่คุณเหมือนพักเอาไว้ก่อนอ่ะแล้วก็กลับมาทำสิ่งนั้นอีกครั้งหนึ่งก็ได้แต่ถ้าจะข้อเสียคือพวกการส่งพัสดุต่างๆล่าช้าแบ็กอัพข้อมูลเยอะๆนิดนึงเนาะเพราะว่าพอเวลาพูดถอยหลังทีมันก็ปั่นป่วนนิดนึงเหมือนกันเรื่องเอกสารสัญญาต่างๆนะคะรวมไปถึงเอก
สารแบบเหมือนเปิดไฟล์ไม่ขึ้นเข้าเพจไม่ได้มันเป็นประจำเลยนะคะลองสังเกตตัวเองดูเนาะทีนี้10พฤษภาคมพฤหัสเข้าสู่ราศีเมษใครคนโสดทั้งหลายเปิดรับพลังงานเลยนะมันจะมีโอกาสได้เจอคนดีๆเข้ามาจางอยากจะใช้คำว่านับไป1ปีถัดจากนี้แต่จริงๆจะพูดแบบนั้นก็ไม่ได้ซะทีเดียวเพราะเดี๋ยวพฤหัสมันถอยหลังกลับอีกและช่วงเวลานี้ค่ะเป็นช่วงเวลาที่คุณมีโอกาสเหลือเกินที่จะได้คู่นะคะที่มาเป็นแบบพฤหัสพฤหัสก็คือคนที่มีการศึกษาสูงเป็นด็อกเตอร์เป็นนักเดินทางเป็นนักคิดนักเขียนคนพวกมองโลกในแง่ดีปรัชญาชีวิตสูงหรือจะเจอจากการเดินทางใกล้ๆการบอกต่อของเพื่อนบ้านพี่น้องนะคะเครือญาติแนะนำมาให้การได้ไปสถานที่แบบในเมืองอ่ะแล้วเจออย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะลองดูนะลองดูใครแบบสดๆก็เปิดรับพลังงานเลยมีโอกาสได้สูงมากๆเลยนะคะถัดมานะคะ16พฤษภาคมก็จะเป็น16พฤษภาคมไหนล่ะคะ16พฤษภาคมอ๋ออันนี้นี่เอง16พฤษภาคมฟูลมูนลูน่าอีคลิปส์นะคะในสกอร์ปิโอสกอร์ปิโอก็คือราศีพิจิกก็คือเดือนที่2ของคุณเป็นช่วงเวลาเรื่องการเงินค่ะต้องบอกว่าหลายคนฟูลมูนคือจบเริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นใครหลายคนที่คิดโปรเจกต์ทำโปรเจกต์อะไรบางอย่างมาที่เป็นแนว active income ทำมาเนิ่นนานไม่สำเร็จเสียทีจังหวะนี้คุณรู้ผลแล้วอาจจะไม่ได้ไปต่อก็ได้คืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงก็ว่าได้เหมือนกันซึ่งจะเห็นว่าฟูลมูนเนี่ยมันมีการกุมกับดาวพุธที่ถอยหลังเหมือนคุณต้องทบทวนหลายครั้งแล้วแหละแล้วเวลาที่มันเปลี่ยนแบบปรับเปลี่ยนแบบกระทันหันเลยแบบนี้ก็ได้นะคะอาจจะหลักๆคือมาจากคู่ของคุณเหมือนเขาแบบเอ้ยไม่เป็นไรหรอกถ้าคุณจะไม่ไปต่อคุณก็ปล่อยวางไปก็เท่านั้นเองถ้าเป็นเรื่องของการหาเงินเนาะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของคู่ขาที่บอกไปข้างต้นมันอาจจะถึงเวลาจบแล้วก็ได้เหมือนกันเหมือนกับคือด้วยความที่ไคลอนอยู่ในเดือนที่7อ่ะคุณคนที่เจอต้องระวังบางทีเหมือนจะรู้สึกว่าเราดึงคนที่เราต้องไปเยียวยาเขาอะค่ะเข้ามาในชีวิตเราต้องไปช่วยเขามากๆต้องแบบไปแก้ปัญหาชีวิตเขาจิตใจเขาหลายอย่างสิ่งบางทีมันก็ถึงเวลาเหมือนกันที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเอาไงดีฉันจะไปต่อฉันจะไม่ไปต่อดีแต่เข้าใจว่ามันเป็นการจบเนาะทีนี้20พฤษภาคมนะคะก็จะเป็นอาทิตย์เข้าสู่เจมินายนะคะก็เป็นช่วงเวลาเจมินายเป็นเดือนที่9ของคุณก็เป็นช่วงเวลาที่คุณเองอาจจะเข้าสู่เรื่องการศึกษาระดับสูงการเดินทางต่างประเทศอาจจะมีโอกาสได้เดินทางกับคนในครอบครัวหรือว่าอาจจะเดินทางจากเรื่องงานนะคะแต่มันส่งผลเป็นทางบวกให้กับคุณค่อนข้างจะมากๆเลยนะคะอาจจะมีการยกย้ายประเทศเลยก็ว่าได้นะมันไปสิ่งที่คุณอยากจะไปมานานแล้วกลับไปอีกครั้งนึงอ่ะแบบกลับไปที่ที่คุณอยากจะไปหรือว่าความรู้สึกว่าฉันต้องเดินทางแล้วฉันอยู่ต่อไม่ได้แล้วเนี่ยก็ได้เหมือนกันทีนี้วันที่22พฤษภาคมพุธก็ถอยหลังเข้าสู่ราศีพฤษภซึ่งเป็นอะไรที่กลับไปถกในเรื่องของการเงินไอ้พวกนี้ระวังเอกสารเทรดหุ้นเทรดหุ้นอินเวสเตอร์นักลงทุนต่างๆหรือว่าแม้แต่ซื้อแบบลอตเตอรี่แล้วแบบใบลอตเตอรี่หายอะไรเงี้ยระวังนิดนึงมันเหมือนเอกสารสัญญาคุณอาจจะหายหรือว่าจะบอกว่าโดนขโมยก็เป็นไปได้หรือว่าหายไปไหนอย่างเงี้ยระวังนิดนึงเข้าแบบล็อกอินไม่ได้เงี้ยประมาณนั้นเนาะทีนี้วันที่24พฤษภาคมอะค่ะอังคารเข้าสู่ราศีเมษซึ่งมันกลับมาสู่เรือนตัวเองใช่ไหมเพราะฉะนั้น1ระวังเรื่องของการทะเลาะกับคนที่เป็นแฟนของคุณนิดหนึ่ง2ก็อาจจะดึงดูดคนที่เข้ามาเนี่ยเป็นคนที่เซ็กซี่ขี้เล่นเป็นกันเองอาจจะดูแบบซิกแพคมาแบบหุ่นเหินดีมากอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะเป็นเด็กน้อยกว่าคุณค่อนข้างจะชัดนะคะดึงดูดคนที่ค่อนข้างมีแบบเสน่ห์มากอาจจะเจ้าชู้กุ้มกิมแบบแบดบอยแบดเกิร์ลเลยเนี่ยก็ได้ถ้าเป็นเรื่องความรักเนาะหรือถ้าเป็น
เรื่องงานก็อาจจะแอคทีฟเรื่องของพาร์ทเนอร์ต้องดีลกับคนที่เป็นพาร์ทเนอร์เยอะเป็นพิเศษก็ได้ช่วงเวลานี้นะคะ28พฤษภาคมก็ศุกร์เข้าสู่ราศีพฤษภเรือนที่8ของคุณเรื่องการเงินก็ต้องบอกว่าจริงๆจากนี้ไปประมาณ28วันใครอยากเสี่ยงโชคเอาเลยลุยเต็มที่มีโอกาสได้เงินมาแต่จริงจะเห็นว่ามุมมันยากนิดนึงอ่ะศุกร์ฉากกับพลูโตอาจจะมีประเด็นบางอย่างที่เกิดจากครอบครัวค่ะทำให้คุณรู้สึกถึงการที่ต้องอาจจะต้องใช้จ่ายเงินจากครอบครัวเยอะนิดนึงในช่วงเวลานี้ก็ได้เป็นสิ่งที่อาจจะเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลหรือว่าของเก่าบ้านเก่าหรือการเปลี่ยนแปลงบางอย่างซ่อมแซมบางอย่างที่มันเป็นเงินก้อนต้องเสียไปเยอะเหมือนกันนะคะแต่จริงเวลาสุขเข้ามาสู่เรือนเนี้ยมันดีนะงั้นเดี๋ยวคุณอาจต้องรออีกสักประมาณจังจะใช้คำว่า10วันมันน่าจะดีขึ้นกว่านี้จากวันที่เท่าไหร่เมื่อกี้บอกไป28พฤษภาคมแต่ว่าเลยไปหน่อยนึงอะสักเท่าไหร่เป็นวันที่8มิถุนาน่าจะดีขึ้นกว่านี้เนาะแล้วก็เสน่ห์ฮอตเยอะฮอตเหลือหลายมีคนเข้ามาถ้าเป็นเรื่องความรักมันจะเป็นพวกเจอแบบแพชชั่นเจอเรื่องเซ็กซ์เนี้ยมากกว่าเนาะหรือแบบถ้าเป็นความรักที่เป็นรักจริงๆก็มันต้องแบบดูดดื่มมากอะประมาณนี้เนาะ30พฤษภาคมมีนิวมูนในราศีเมถุนก็คือเรื่องการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเรียนต่อระดับสูงย้ายประเทศคู่ต่างชาติที่เด็กกว่าและฮอตมากๆหรือเรียนต่อระดับสูงโดยอาจจะต้องใช้แบบมันเป็นมีคู่เข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะอาจได้คู่แลบหรือว่ามีคนแนะนำมาแล้วคุณก็ไปทำตรงนี้ก็ได้เหมือนกันเนาะก็ประมาณนี้ก่อนแล้วการสรุปก็คือจะเห็นภาพรวมของชาวตุลในรอบพระจันทร์นี้จะเห็นได้ว่าตัวคุณมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะสูงมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการหาเงินในทั้ง active และ passive income มีการเปิดรับพลังงานเจอคนใหม่ๆที่ดีมากๆถ้าใครโสดแจ้งว่าก็ลองเดทอยู่แต่ว่าคุณก็ต้องลองดูอะต้องคือต้องแบบเปิดโอกาสให้ตัวเองแต่ก็อย่าตกเป็นเหยื่อแต่ว่าตรงเนี้ยมันมีดาวที่อยู่ในเรื่องเซ็กส์เกิดขึ้นด้วยถ้าไม่ถนัดก็พักไว้ก่อนแต่ถนัดก็จัดไปนะคะตรงนี้เนาะแล้วก็มีการแบบเรื่องต่างประเทศเรื่องการเดินทางต่อด้วยที่บอกไประวังมากๆก็คือเงินก้อนจากครอบครัวที่ต้องจ่ายเยอะหน่อยนะตรงนี้นะแล้วก็จริงๆจะบอกว่ามันคือเงินมันได้แต่มันก็มีเสียเหมือนกับเสามันด้วยความฉากกับยูเรเนียสมันฉากมันยังทำมุมอยู่เนาะก็ระวังเหมือนกับออกแนวสิ่งที่เป็นความบันเทิงใจแล้วก็ทำให้เสียเงินเยอะๆนิดนึงอะไรประมาณนี้ค่ะแต่มันยังไม่ใช่มุมแบบกุมพอดีมันเลยช่วงมาแล้วนะที่แบบมุมกุมพอดีนะคะตรงนี้แต่ยังทำอิทธิพลอยู่ก็ระวังนิดนึงนะคะก็ประมาณนี้เนาะลองฟังดูนะคะตรงมันก็ยังไงก็บอกกันนะคะไปแล้วค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ